ลำฝังเพชรวันนี้จัดหนักความม่วนจัดเต็มความหากับขุนพลหมอลำที่มากฝีมือเหล่านี้ขอถามเจ้าเรื่องหาเข้าเปิดเผยความในยายครับโอ้ยฟ้างามยามแลงทางทุ่งน้องหานอายนั่งเบิ่งฟ้าบ้านเฮานี่ฟีลกว่าบ้านเฮานี่ฟีลกว่าบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮานี่ฟีลกว่าและหากับการมาครั้งสำคัญของอดีตตลกใหญ่แห่งวงเสียงอีสานยายแหลมทองการแท้เกิดมาโดนแล้วแควเหลือบ่หลายแต่มีสไตล์ปานผู้เบาคือใหม่พ่อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบ่ครับพ่อพ่อเป็นยายุ่งไปหาเป็นยายุ่งยักเถื่อบ่ครับพาไปนะไปท่านแรกในวันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นนักร้องประกวดที่สั่งสมประสบการณ์มาจากหลายเวทีและวันนี้เขาจะสามารถคว้า3ผ่านจากกรรมการทั้ง3ท่านได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายเสกสรรสงวนนามครับชื่อเล่นชื่ออันอายุ23ปีมาจากจังหวัดอุดรธานีครับอ๋อคนอุดรเนาะครับค่ะเราทุกมือนี่มีอาชีพยังขยันใส่กางเกงเหมือนทหารเพิ่งปลดจากทหารเดือนพฤษภาครับอ๋อครับพฤษภาที่แล้วครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นมาทำอะไรต่ออยู่คะตอนนี้มาเป็นพนักงานตัดผ้าช่วยพี่สาวแฟนผมครับอยู่ที่หนองแขมครับอ๋อค่ะแล้วทำไมมาเวทีนี้คะก็มีความใฝ่ฝันนะครับมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอยากมาออกรายการนะครับอยากจะมาเป็นแชมป์นะครับคิดไว้นะครับคิดไว้นี่คือความใฝ่ฝันนะครับฝันดีมากฝันดีมากค่ะแล้ววันนี้คิดว่าจะมาร้องนี่คือเวทีหมอลำจะมาร้องหมอลำไหมคะก็เป็นเพลงของมนแคนครับอ๋อจะเป็นลูกทุ่งอีสานไหมลูกทุ่งยิดก็เป็นเพลงอะไรริมฝั่งหนองหานครับอ๋อค่ะฟ้างามยามแลงทางทุ่งหนองหานอายจิตทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระธาตุเชิงชุมถามข่าวผู้ผ่านบ้านเอายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแทบน้องสาวเสียงแข็งขันเหมือนทหารเลยขึ้นมาก็รู้สึกว่าใช่เลยครับรู้สึกว่าเสียงดีน้ำเสียงอะไรดีหมดเลยนะครับเสียงมีธรรมชาติเป็นอย่างไรก็เปล่งออกมาแบบนั้นมันก็เลยทำให้ฟังและสว่างและฟังอิ่มที่จริงร้องเพลงนี่มันจะมีความรักความเศร้าความอะไรตอนนี้เราจะร้องแบบธรรมดามากๆทั้งๆที่เสียงเราดีนะคะอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมข่าวคิดหอดความลังยานผู้เขียวใบมอนไปลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดนางไปใส่ต้มยำผ่านครับหนุ่มท่านหญิงในวัยเด็กเขามีฝันอยากเป็นนักร้องหมอลำแต่เมื่อโตขึ้นเขาต้องพับฝันนั้นเก็บไว้และวันนี้โอกาสในการเป็นนักร้องหมอลำมาถึงมือเขาแล้วไปเป็นกำลังใจให้เขากันเลยครับเซิ่นหมงหนีเลยค่ะสวัสดีค่ะเซิ่นหมงหนีเลยค่ะมาจากที่ไหนคะมาแต่บ้านกาฬสินธุ์ครับมาแต่กาฬสินธุ์มากระไผมาผู้เดียวครับเลยผู้เดียวก็มาได้คู่ก็มาได้เบิดครอบครัวก็มาได้พร้อมบ่มักมวนมาผู้เดียวมักมวนมาผู้เดียวมักมวนก็ต้องไปเวทีนี้เชิญเลยครับเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่อปิยชาติคงถิ่นครับชื่อเล่นชื่อนัดครับภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่กาฬสินธุ์ครับโอ้เมืองกาฬสินธุ์เมืองหนาตาดีเนาะปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับปัจจุบันนี้เป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ครับ
ผู้สื่อข่าวคือออกหาข่าวไม่ใช่ผู้ประกาศใช่ไหมครับก็เป็นภาคสนามครับไอ้ออกไปรายงานข่าวสิครับทำไมถึงอยากทำอาชีพนี้มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กเราชอบดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปอยู่ในจอทีวีบ้างจบม.ปลายก็เลือกเรียนนิเทศศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็ได้มาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวเลยก็ทำมาเรื่อยๆก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วที่เรามาสนใจเรื่องของการร้องเพลงหมอลำจริงๆก็เป็นช่วงที่เรียนม.ปลายตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในวงโปงลางโรงเรียนอนุกุณารีที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงร้องหมอลำอะไรเงี้ยได้แสดงหน้าเวทีแล้วก็เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ต่างประเทศอันนั้นก็คือมันเป็นความสนุกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบในช่วงที่เราเรียนอยู่ก็จนจะเกือบ10ปีละที่เราไม่มีโอกาสได้แบบแสดงออกเหมือนอย่างที่เราเคยทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราได้ยินหมอลำได้ยินเพลงลูกทุ่งเราก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับมันอาจจะฟ้อนไปตามอะไรเงี้ยช่วยเราคลายเครียดนะฮะเวลาคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนกับได้กลับบ้านผมอยากเห็นบรรยากาศสมมติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่หาข่าวฮะเอายังไงดีผมอยากเห็นเนี่ยฮะเอ้าชาวบ้านค่ะชาวบ้านค่ะนี่เป็นชาวบ้านอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวค่ะสถานการณ์คืออะไรดีสถานการณ์คือฝนตกแห้งฝนตกบึ้มบ้ามฟ้าร้องบึ้ม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 กบออกมากบออกมาแล้วกับหนูนี่อยู่ทงหน้าให้หนูเป็นกบแล้วฝนตกออกมาชาวบ้านเห็นกบโตบักใหญ่แปลกมากเลยก็รายงานข่าวให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเจอกบโตบักใหญ่หนูสิได้เว้าวะหนูบ่ต้องเว้าดอกจ้าหนูเป็นกบเอาหนูเป็นกบพร้อมเป็นชาวบ้านพร้อมแล้วกันหนูจับ2บทจ้าปึ้ม5 4 3 2คุณผู้ชมครับช่วงที่ฝนกำลังเริ่มตกนะครับชาวบ้านเขาก็จะออกไปหากบหรือเขียดตามทุ่งนานะครับตอนนี้ผมอยู่ทุ่งนาบ้านเดิดนะครับชาวบ้านครับกำลังออกไปหากบครับเดี๋ยวนะคุณปิยชาติครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงครับคุณอยู่กับตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับมีชาวบ้านคนหนึ่งตะคุ่มไม่รู้หาอะไรครับเมื่อกี้นี่เป็นกบผมเห็นในจอเหมือนกบนะครับตอนนี้ครับเอาละครับครับรู้สึกว่าจะเป็นกบตัวใหญ่มากครับไม่รู้ว่าเข้าไงมากี่ปีแล้วครับเอาคุณลองไปถามชาวบ้านดูครับว่าเขาเคยเห็นกบตัวนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปถามชาวบ้านนะครับว่ากบตัวนี้จับยากไหมครับเดี๋ยวว่าหรือเขามีอุปกรณ์การจับยังไงบ้างครับครับยายครับโอ้ยเอาบ้างไปบ้างบ้าเอื้อยทักพูดคุณยายพี่ทักพี่เอื้อยให้เอิ้นเอื้อยพูดยายพนังญี่ปุ่นเห็นมันน่ะพี่ครับกบตัวนั้นเวลาพี่มาจับพี่ใช้อะไรจับพี่อันใช้มือนี่แหละค่ะอันคืออันคืออันอีสานถ้านึกไปออกอันจะมาก่อนค่ะอันคือว่าฝนทำค่ะฝนมันรำมาฝนรำฝนรำมาค่ะฝนตกครับฝนตกฝนรำทีนี้อันออกมาจากบ้านพบอันแบบนี้ก็มีหลายครับแบบนี้ก็มีหลายแบบนี้ก็มีค่ะคุณเคยโดนสัมภาษณ์ไหมคะไม่ค่อยได้เคยครับเคยแต่สัมภาษณ์ครับเคยแต่สัมภาษณ์เขาใช่ครับลองสัมภาษณ์สิคะนี่สมมติเป็นชาวบ้านคุณสวมวิญญาณเป็นนักข่าวสวัสดีครับผมมาจากช่องอันนี้มันขึ้นวิทยุเหรอคะขึ้นตรงนี้แหละครับขึ้นตรงนี้สวัสดีครับผมช่อง23นะครับมารายงานข่าววันนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่ทางบรรยากาศทางโน้นเป็นยังไงครับคึกคักมากครับผมฝนตกหนักไหมครับตรงนั้นครับตรงนี้ครับตกหนักมากครับตอนนี้น้ำจืดนองเข้าท่วมหลายหมู่บ้านแล้วครับได้ข่าวว่ามีผีปอบเป็นไงครับผีปอบตอนนี้ปอบหาที่อยู่ยากแล้วครับเพราะว่าน้ำท่วมทุกพื้นที่ครับผมรู้สึกว่าปอบยืนอยู่ข้างคุณนะครับตรงนี้ครับผมกลัวโดนสิงจังเลยครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะครับนี่อันนี้ยินเสียงบ่ค่ะได้ยินอยู่ครับอันผู้ใดเว้าเนาะอันผู้เว้าอีกแล้วครับพ่อมาทางไหนคะเนี่ยโทษสายตรงจากพานดาวเทียมครับโอ้บ่ค่ะขอเพลงหน่อยบ่ดีเจอยากฟังเพลงหยังครับขอเพลงหน่อยค่ะอยากฟังเพลงหยังครับมนแคนแกนคูนบ่ครับอ้ายอค่ะมนแคนแกนคูนครับมนแคนแกนคูนอยากฟังบ่ครับเพลงหยังค่ะเพลงหยังไอ้ทนจนบ่ได้ไอ้จนทนได้บ่ไอ้จนทนได้บ่ครับเสียงผู้ใดเสียงผู้ใดเสียงบ้านนั่นค่ะเสียงคนข้างเสียงคนดีเจครับดีเจมีแต่คนค่ะนี่2คนครับที่เพิ่นแพงให้ครับอันนูมีเรื่องปรึกษาแน่ค่ะเรื่องหยังล่ะครับอันยืมเงินแน่ค่ะเพลงอะไรนะคะไอ้จนทนได้บ่แสดงว่านักข่าวจะร้องเหรอคะใช่ครับอ๋อ
้นักข่าวเป็นนักข่าวด้วยร้องเพลงได้ด้วยครับขออนุญาตเข้าไปข้างในก่อนนะคะมาทางไหนไปทางนั้นค่ะเมื่อนี้สิว่าร้องเพลงให้เฮาฟังครับสิว่าเพลงอายจนท้นใดบ่ครับคุณมนแค้นแค้นคูณเนาะครับเชิญเลยครับฝากพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ภาคอีสานนะครับเป็นกำลังใจนักข่าวนะครับที่อยากมาลองหมอลำนะครับให้มีกำลังใจในการสืบสานและก็สืบทอดวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮาต่อไปครับและพี่ยังจนชายคนไห้ถามกันเด้อหัวใจเธอทนได้กับอายบ่ล่ามีเพียงใจให้คือต่อแต่ความจนวันอยู่ไกลเธอทนได้บ่ละนางละหนทางหักอุปสรรคยังอยู่ข้างคือความทุกข์เดาใจถ้าพี่ไหวบ่นอคำผู้กำกาพลาน้อยละคันเธอคอยเธอทามีพงนายบวันสิสู่เพื่อฝันไข่และเจ้าเพียงเธอว่าว่าสิรอขอฟังคำเอ่ยโอ้โหเด้อแฟนอายสูงขึ้นผักต่ำลงลายห้อยคงไปพอบอนทางตันแรงใจฉันนั้นคือเธอสิฟ้าฟันดันดินยุงหรือหินปิ้นตอมพร้อมสิไล่ขันแม่นเจ้ารับใจสิขูดไก่คนต่อเจ้าบ่ท้อพี่ก็บ่ยอมถอยมีเธอคอยเคียงฝันเหนื่อยกับพันหายสิ้นนัดนะครับครับคุณครูเป็นคนเสียงมวลหลายเนาะเวลาพูดก็น่าฟังนะครับด้วยน้ำเสียงด้วยท่วงทำนองแล้วก็ยิ่งมาเห็นบุคลิกคนด้วยลงตัวมากๆกับการทำหน้าที่ที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคนแบบนี้เข้าถึงชาวบ้านได้สนิทเลยแหละนะฮะต้องชื่นชมเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะพูดน่าฟังและบุคลิกก็น่ามองรวมไปถึงดูเป็นกันเองอยู่ในตัวเลยนะฮะทีนี้พอมาลองมาล่ำกับบอธรรมดาเสียงที่พูดและเอามาใช้กับการล่ำเนี่ยไปด้วยกันได้ดีเลยนะสำเนียงได้นะแก้วเสียงน่าฟังมากนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องยังไปฝึกเพิ่มเกี่ยวกับท่วงทำนองทำยังไงถึงมันจะเข้าถึงมากกว่านี้ฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงดีอย่างเดียวนะเสียงหล่อด้วยหายากนะเสียงหล่อค่ะแล้วก็การรำฟ้อนลีลาน่ารักดีน่ารักดีทีเดียวเลยค่ะแต่ถ้าออกเยอะกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้ดูแล้วอบอุ่นดูแล้วความมีความสุขแล้วก็ไปหาคนเฒ่าคนแก่น้ำบานเนี่ยคงสิมีความสุขว่า เข้าถึงกันง่ายผมว่าเหมาะสำหรับที่เป็นเหมาะแล้วที่เป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวน้ำบานน้ำบานเฮาเนาะโดยเฉพาะเรื่องมาร้องเพลงคันนี้อย่างที่บอกนะครับ ผมเชื่อแน่ว่าตอนซ้อมผมว่าร้องที่บ้านเนี่ยน่าจะเต็มร้อยแน่ๆเพราะว่าฟังจากเสียงแล้วเสียงใสเสียงดีมากๆเป็นคนเสียงดีเลยนะครับคนบ้านเฮาแต่พอมาขึ้นเวทีเนี่ยความ
ความตื่นเต้นแน่ๆที่ทำให้มันมีแกว่งนิดหน่อยตอนเกลื่อนตอนเอื้อนอะไรมันจะมีตอนท้ายๆบางครั้งมันอาจจะมีการต่ำมั่งสูงมั่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นนะครับแต่ผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนเสียงดีเลยแหละเป็นนักร้องเลยแหละสำหรับผมผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับจะลงตัวมากนะลงตัวกับอาชีพครับเจมันคือเอาคนแม่นี่ไปหาผู้สาวผู้แก่เนี่ยวันนี้ขออนุญาตใช้เวทีนี้นะคะบอกได้เลยว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ได้รับขนานนามว่าหน้าเหมือนลิงดีใจค่ะหน้าเหมือนลิงจริงๆแต่วันนี้ความสุขจะเกิดขึ้นบนเวทีเพราะว่าในนามของลูกลิงวันนี้พ่อลิงมาถึงเวทีนี้ค่ะพ่อลิงของหนูห่างหายวงการตลกไปต้องถามเลยว่ากี่ปีวันนี้มาผงาดที่นี่เวทีไม้ทองคำหมอลำฝังเพชรปรบมือกับพ่อลิงค่ะเดี๋ยวพอยายแหลมหรือเจ้าของฉายายายแหลมหน้าลิงคือหนึ่งใน4ปรมาจารย์ตลกในตำนานแห่งวงเสียงอีสานที่โด่งดังและมีคิวงานข้ามปีจนเป็นที่ยอมรับจากเหล่าแฟนเพลงหมอลำทั่วประเทศโดยมีตลกชื่อดังของวงประกอบไปด้วยยายปอยฟ้ายายจืดยายโยงและยายแหลมที่ไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนก็เรียกเสียงหัวเราะได้อย่างถล่มทลายวังยาหนูประกาศว่าพอลิงยังคือคนบ่ได้เด้ค่ะเดินเหมือนคนไม่ได้นะคะต้องเดินเหมือนประกาศค่ะประกาศอะไรประกาศว่าพ่อลิงค่ะพ่อลิงค่ะอันนี้อะไรลูกลิงนึกว่าลูกหมาเดินใหม่ลิงครับลิงครับลิงหามาทางนี้หน่อยครับอุ้ยครับสวัสดีครับพ่อลิงค่ะเสียงปรบมือกับพ่อลิงสวัสดีครับสวีดัสยายแหลมอดีตคือตลกคณะเสียงอีสานนะครับปัจจุบันเดี๋ยวให้อาจารย์อื่นยายแหลมอยู่ที่ยายแหลมอยู่เสียงอีสานนะครับก็จะมีนะก็อยู่ห้องแอร์หรือว่าหนาวหนาวเฮ้ยหรือบ่มักได้บ่มักหนาวเลยดิคนคุณพ่อครับขออนุญาตนะครับสมัยที่คุณพ่ออยู่เสียงอีสานนี่จะมีหลายๆท่านมันจะเป็นยายแหลมยายจื้นยายยงยายแหลมยายจื้นยายยงยายฝ้ายยายฝ้ายแล้วก็ยายมอดยายมอดหลายๆคนคุณพ่อครับถ้าพูดถึงยุคนั้นนะครับตลกที่สร้างชื่อให้กับเสียงอีสานชุดนั้นชุดแรกๆเป็นอะไรนะคุณพ่อจำได้ก็คือชุดสารพันสารพันยันแต่แต่งขึ้นมาใหม่ได้แหละแต่งขึ้นมาใหม่ป่ะครับสารพัดชินหาประมวลคือกันบัดนี้จากในก้าวเป็นเรื่องเล่าเรื่องสินหาจะขอพรรณนาสินทั้งหาจำให้ดีสินทั้งหาจำให้ดีป้านาหามขาสัตว์ข้าไปวัดไม่เป็นไรข้าเป็ดและข้าไก่ไม่เป็นไรละถ้าข้าไปวัดพ่อครับขออนุญาตถามนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่คณะเสียงอีสานแล้วก็ย้ายมาอยู่สาวหน่อยเป็นปันแป้งเนี่ย2ปี3ปีกับร่างเขาเนี่ยครับเอาอย่างนี้ก่อนดิพ่อผมขออนุญาตวันนี้มาในชุดอย่างนี้มีอะไรมาฝากเราแน่ๆเลยครับวันนี้อันหัวหน้าพ่นแต่งมาร้องเพลงมั้ยฮะพ่นแต่งมาร้องเพลงจักเพลงไหนพ่อนะโอ้ยออกซิงเกิ้ลใหม่แล้วครับพ่อซิงเกิ้ลใหม่ที่เกิ้ลใหม่ผู้เฒ่าอินดี้เพลงอะไรนะครับผู้เฒ่าอินดี้ผู้เฒ่าอินดี้อ๋อเอามาเพลงพอก่อนผู้เฒ่าอินดี้ก่อนผู้เฒ่าอินดี้เดี๋ยวมาบอกมาจากกันอีกทีนึงน้องพ่อเนาะครับผมครับผมครับผมเชิญครับพ่อครับขอบคุณอะไรครับยานสาระWe'll be right back.
เกิดมาโดนแล้วแควเหลือบ่หลายแต่มีสไตล์ปานผู้เบาขึ้นใหม่ไปฟังหมอลำบุญงานบ้านไหนไว้ถือใจหลายท่านมีเพลงอินดีต้องนำบ่เป็นเป็นนำบ่เก่งแต่มักผู้สาวเด้งหน้าเวทียกใหม่เพิ่นเดากี่ดินแข่งขันจนว่าไงคือใครพอลายอันความมวลความจืนผู้เฒ่าอินดีนาเวทีกะมักมวลบ่เคยก่อกวนบุญวายผู้อื่นกินเหล้าบ่หลายจะเต้นได้เหมือนคืนเดี๋ยวงานบ้านอื่นเขาเอิ้นพ่อใหญ่อินดีเก้าอีลาเดาฮอนแล้วฮอนอีละฮอนย่านตายก่อนเดี๋ยวอีพอสิบ่ได้เบิ่งเจ้าอีละเด้าฮอนแล้วฮอนอีละฮอนย่านตายก่อนเดี๋ยวอีพอสิบ่ได้เบิ่งผู้เฒ่าอินดีหน้าเวทีก็มักมวนบ่เคยก่อกวนบุญวายผู้อื่นกินเหล้าบ่หลายก็เต้นได้เหมือนคืนไปงานบ้านอื่นใหญ่อินดีโอ้ยตำนาตำรังพ่อคิดถึงบรรยากาศเก่าๆบ่ครับพ่อคิดพ่อคิดพ่อคิดพ่อปล่อยไฟคิดพ่อพญายงแต่ว่าก็โหว่าเราตายแล้วไปหาพญายงจักเทื่อบ่ครับพาไปนะไปโอเคไปก็แล้วได้เจอเพื่อนๆพี่ๆพี่ฝ้ายใหญ่จื้นใหญ่จื้นพญายงนี่ไปแล้วเนาะไปแล้วได้เจอกันบ้างมั้ยครับอะไรนะได้เจอกันบ้างหรือเปล่าครับพ่อไปที่ไล่มาเมื่อกี้ครับครับพายงกับไปจี้แล้วแหละไปเผาแล้วแล้วยุวัฒน์อาจจะยงไม่ได้เจอแล้วปล่อยฝ้ายยายจื้นได้เจอไหมครับตอนนี้ไม่ยุไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ้าวไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยไม่รู้เลยก็อยู่บ้านเขาอยู่บ้านนั่นแหละตั้งแต่แยกมาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนถ้าได้เจอเขาเนี่ยคุณพ่อจะรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีบุคคลปริศนาโผล่เข้ามากลางรายการเล่นเอาทั้งกรรมการและยายแหลมถึงกับตกอกตกใจว่าแต่เขาเป็นใครกันช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับเมื่อช่วงที่แล้วขณะที่คณะกรรมการกำลังพูดคุยกับยายแหลมกันอย่างสนุกสนานจู่ๆก็มีบุคคลปริศนาบุกขึ้นเวทีว่าแต่เขาเป็นใครกันรับชมพร้อมกันเลยครับเอาถ้าขึ้นเวทีกันดิถ้ามาเจอกันอีกจะเล่นได้อารมณ์นั้นไหมพ่อโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เลยถ้าได้เจอเขาเนี่ยคุณพ่อจะรู้สึกว่ามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่บานเด่นลูกอีกโอ้ยอาจารย์ทลากีเก้าอย่ายิ้มเลี้ยดีอาจารย์ทลามุยมุยคุยตอนด้วยน่ะนี่น้ำนิ่งไหลลึกเป็นจังไหนก่อนมาทิมแขวครับแขวว่าไงได้แล้วฮะบ่ทิมแต่แขวบ่ทิมแต่แขวฮะทิมฮอดทิมฮอดเหงือกมันลดเลยหันหน้าไปทางฟังแน่บ่พี่น้องคนอยากเห็นเออยู่ดีสบายบ่ไปอยู่อันน้ำมันลูกชายเฮาน้องโตนั่นอยู่ดีอยู่นั่นแต่ว่าบ่สบายปานใดเป็นหยังบ่ได้กินซินซ่าเอาคือว่าซะนี่อันนั้นตุรวยตุรวยนั่นมุกหมักมุกขมันบ่ขำก็อย่าไปแฮมเลยเอาถือแขกก็ยังว่าบ่ถือทีเดียวเนาะโอ้ว่าแฮเฮาซะบ่ว่าแฮเฮาเฮาไปหามันจวดจักมองติเออนี่บ่ดีถือปากกาใหญ่แล้วฮะแล้วแล้วงอนแล้วล่ะธรรมดาบ่าวอีกคุณแม่ขาไม่เห็นกันนานจ้าอีฉันก็มาอยู่กรุงเทพพี่อือบ่เห็นโมโดนเวลาจากไปกินก้อยน้ำกัดตะมือบุญหลักก็เบิร์ดมือก็โทษใช้คำบดอ่ะอย่าว่าขี่อย่าว่าขี่ให้ว่าหยังฉันว่าอัดจะลุอัดจะลุ
โอ้ยล่ะกูว่ามึงใช่ว่าภาษาบาลีอีนี่เออกูเป็นหยังมึงคุณยายค่ะมึงเป็นหยังกันเดี๋ยวเสือกูนะอย่าทากันแล้วมาเรียกอยู่ห้องแอร์ออกมาไหมกูแค่มาสบายสองกูเอากูไปนักไปอยู่ห้องแอร์กูมาหาแม่ชื่อจิตเวนแค่มาจากชี้ละพี่ปอยไฟพี่ปอยไฟอยากให้ยายแหลมเห็นนะพะนะจะมาเสื้อไผ่ว่าซั่นเสื้อไผ่เลี้ยวไหลเลี้ยวเสื้อไผ่ถ่าเสื้อไผ่เบิดมือปัดมาพ่อกันมองล้อสิออกอย่างนี้ก็สิเสื้อไผ่เลี้ยวเอาไหมมันต้องเฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังไงมันก็ต้องเฮ็ดไปตามบทตามบาทสมมติว่ากูบ่เคยเห็นมึงบ่พ่อกันเป็นปีมึงอยู่นี่แล้วมึงก็ทําตาตกใจว่าเสื้อไผ่เสื้อไผ่เสื้อไผ่ผู้ใดน้องมึงจะเฝ้าไว้มั้ยโอ้ยนี่แหละคิดเที่ยวเสื้อไผ่โอ้ไปตามคัมภีร์อยู่ตะไสน้อนี่น้องหัวเลยหัวโค้งตีไฟผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยวิ่งไฟเอออุ้ยมึงตีเออค่ะอีสอนฮะอุ้ยสัวมาตะเฮิงอุ้ยเจ้าโอ้ยเออผ่านมาอุ้ยล่ะเอ้ยนี่แหละโอ้ยอย่าพูดนึกมาฝันเลยมาจะมาบอกพวกเธอลืมซื้อกล้วยมาฝากเขามาหาแม่มึงตีเวลาตอนนี้พี่ฝ้ายเวลารับงานไปอย่างนี้ไหมไป3คนอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่เงินขาดแล้วแต่เงินเจ้าภาพยังรับงานแบบนี้ไหมถ้ามีคนมาจ้างตลกเฉพาะที่ไม่ได้อยู่เสียงอีสานแล้วเนี่ยท่านจ้างแบบรวมกันมาไหมก็มีบางครั้งบางคราวอยากไปอยู่นะคะอยากไปอีกองลังเรียกไปร้านอาหารก็จะไปค่ะอ๋อถ้าเป็นเฉพาะกิจก็ไปใช่ไหมได้เฉพาะกิจไปได้ค่ะแต่จะลืมนะเอิญลืมเอิญยายแหลมนะโอ้ยไม่ได้เลยไม่หรอกขัดที่ไปลงหลงเพ่งคือบางหันกูบ้าแล้วไม่ได้เล่นกับพี่ฝ้ายบนเวทีแบบนี้นานเท่าไหร่แล้วครับ7-8ปีเนาะโอ้โหใช่ไหมเกือบ18ปี8ปีฝ้ายออกมาประมาณ4ปีแล้วก็แหลมถึงออกมาจ้าเออยายแหลมแล้วก็ใครต่อใครออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะเอาชี้ชาเอาศาสตร์มาปูกันเว้ากันไม่ได้ชมพี่ปีพี่ปอยออกมาก่อนประมาณ4ปีแล้วก็ยายแหลมก็ออกมาอีก4ปีจ้าเป็น8ปีไม่ได้เจอกันมาแล้วหรอครับไปเจอกันอยู่วันนึงในวัดอาจารย์ดุ้ยๆนั่นแหละที่ไอ้บัวลายอ่ะอีหยังอาจารย์ดุ้ยๆชื่อพระสมบัติดุ้ยๆชื่อพระอาจารย์ดุ้ยอาจารย์นั่งกับเพิ่นน่ะมานี่ลูกสาวมานี่โอ๊ยอีหล่าบ่เห็นโดนเมื่อยังไงเมื่อยังจะมายายยังกินเสียกันอยู่ผมว่าเพื่อนพวกแม่นี่นี่ว้าวยาย่าลิ้นยาลิ้นยาตื่นยาลิ้นจะไปยานมึงคือลิ้นกว่าเขาอีกป้ายอยากถามแทนผู้ชมทางบ้านคือเราก็อยากเห็นภาพที่ศิลปินนอกจาก4ท่านก็คือไปแล้ว1เนาะยายงไปแล้วถ้า3ท่านเนี่ยถ้ามาขึ้นเวทีเดียวกันอีกสักครั้งหนึ่งบนเวทีเสียงอีสานนี่จะพอเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะทุกมื้อนี้ศิลปินอีสานเฮามันหนีกันบ่รอดหรอกยังไงมันก็ต้องอาศัยไผ่เพิงกันคือเฮามันเลือดหมอลำนี่คือจังอันนี้เวทีหมอลำฟังเพลงค่ะหมอลำฟังเพลงเฮานี่ไผ่สิคิดว่าเวทียิ่งไงศักดิ์ศรีของความเป็นหมอลำสิมาตักการจังสิสมัยก่อนรายการทีวีต่างๆรายการเกมโชว์หรือโชว์อะไรต่างๆสิบ่ได้ยินดนตรีลำซิ่งดอกบ่มีค่ะไม่มีเลยเข้าสมือเดี๋ยวว่าตะขาเต็งแต่เล่นอย่างไรเด้อนั่งเด้อตึงๆเฮ้ยใครสิคิดว่าเด้อนั่งเด้อตึงๆสิมาออกรายการทีวีแม่นค่ะแม่นบ่ควรจะภูมิใจอีหยังก็เกิดขึ้นได้เบิดค่ะนี่นะเป็นไปได้หมดค่ะเพราะว่าพวกเราเลือดอีสานมันต้องสามัคคีกันถูกต้องและสำคัญกว่านั้นคือหมอลำคู่กับตลกแมนค่ะขาดไม่ได้นั่นคือสีสันของโชว์เลยนะคะนี่ค่ะแล้วยายจื้นล่ะครับตอนนี้ไม่ได้เจอไหมครับยายจื้นยายจื้นยายจื้นนี่โอ้แทบไม่มีโอกาสได้เจอเลยค่ะอ๋อยายจื้นแล้วก็ลูกแพ้ลูกแพ้อุไรพรลูกแพ้อุไรพรโอ้ลูกแพ้ต้นใช่ไหมลูกแพ้กะมาพี่ไหมดีมากวันที่กับไหมกับพี่ไหมกับมาเออไอ้ครับไอ้ขมอดขมอดพอดคุณเอกครับวันนี้นะฮะก็มาด้วยนะครับขมอดรุ่งโรจน์เพชรตกชัยอยู่บ้านนานำกันเลยลม
มาบ่ทอบได้ไดมอนซะอันนี้ตลกกว่าค่ะเออเหรียญอันนี้ดีกว่าค่ะแม่นบ่จำมันเก่าบ่ได้เหรียญอันใหม่ดีกว่าค่ะเหรียญอันใหม่บ่นี่คดีดีฮะว่าแต่คิดได้ว่าหันน่ะจี้ป้าก็สิได้จำบ่ไปเหรียญแล้วเด้อบัดได้แล้วครับบ่ได้พ่อไอ้ฝ่ายบนเวทีอยากให้ฝากอีหยังบอกกับพี่ฝ่ายตรงนี้ให้พี่น้องทั้งบ้านได้ยินนํานะครับคิดฮอดกันบ่เราเว้าอีหลีเลยเว้าอีหลีจากหัวใจครับจากใจเลยบ่เอาตลกบ่เอาตลกบ่เอาตลกตลกว่าอู้ตนาแล้วเป็นหอดคือเก่าเด้อล่ะครับพ่อก็เป็นพ่อลูกก็เป็นลูกเอาเป็นหอดเป็นหอดลูกคือหอดเต่าคือเก่าล่ะคิดฮอดคือเป็นหอดเป็นหอดบ่คิดฮอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อขาดเงินใส่กําลังเสียวอีหลีบ่ได้เลยคุณอีคิดฮอดแล้วศรัทธาเพิ่นนะครับก่อนผมสิเข้าวงการก่อนเข้าไปก่อนสิไปอยู่น้ําคุณแม่โอ้โหอีนี่เป็นการเป็นงานก่อนสิไปอยู่น้ําคุณแม่ก็เห็นแค่แหลมแล้วเหลี่ยมตลกเลยศรัทธาค่ะก็เลยเป็นจุดหนึ่งผ่าเหลืองเลยฮ้อนศรัทธาโอ้ยฮะถามหน่อยศรัทธาคืออะไรศรัทธาคืออะไรความหลงบ่ความเชื่อศรัทธาคือความเชื่อมั่นมั่นใจมั่นใจในตัวแมนบ่แมนได้หยังศรัทธาคือขั้วหน่อยเกียกตมศรัทธาใช่มั้ยใช่มั้ยคันแม่นเฮี้ยวแน่ศรัทธาคือควายน้อยเกียกขี้ตมค่ะมันคืออะไรครับควายเป็นสัตว์มันนอนตมแล้วมันก็ไปเบียดกกไม้แล้วก็ไปสีไปทากกไม้ฟังกันฮะว่าสัตว์อะไรบ่เรียกว่าศรัทธานี่พูดเยอะพี่ฝ้ายไปก่อนทุกเห็ดคือสุนัขแต่สุนัขเห็ดคือสุนัขถามพี่ฝ้ายบ้างครับขออนุญาตนะครับครับครับผมไม่ได้เจอยายแหลมนานเหมือนกันจ้ามีอะไรจะพูดบนเวทีตรงนี้ครับครับคุณฟอครับคุณฟอก็เป็นครูบาอาจารย์ผมบ่ว่าสิเป็นสอนล่ำขอนแก่นอย่าท้าวาลีเราบอกว่าจะเป็นน้องน้องขอนแก่นผมก็ล่ำบ่เป็นคุณพ่อเพิ่นก็ฝึกให้เขียนก่อนล่ำวงเวียนชีวิตเป็นผู้แต่งนี่นี่เดี๋ยววงเวียนชีวิตบุญจันทร์น่ะค่ะมีหยังมาฝากพ่อแล้วบ่ครับมื้อนี้มีของมาฝากอยู่มีหยังค่ะเอ้าซิงเกิลใหม่มาฝากอีพ่อโอ้ซิงเกิลใหม่มีบ่ลูกซิงเกิลใหม่วันนี้คือเพลงปล่อยผัวเชิญรับฟังค่ะผลงานของอาจารย์บ๊อบบี้เว้าสู่ฟังเรื่องมนุษย์เมียเพิ่นเป็นคอยเลี้ยงเกียงามบัวอยู่เก่ามักไปเข้าว่าเทศอุ่นใส่บาตรเศร้าจังไรก็เข้าไปถวายเพลงเพิ่นเป็นคุณมาฟังธรรมจำสินสุดมือปฏิบัติธรรมยึดถือธรรมะสินหามักไปคอยเอียนคอยเต่าคอยนกคอยปลาจงบอกว่ามันบ่ได้บุญไปยังตายไปยังผัวได้ลอยตั้งเป็นทานตั้งเป็นบุญปล่อยให้ดีให้น้อยแค่ผู้แก่ผู้คูณปล่อยให้ชักมือสาคุณแม่เจ้าเอาบุญปล่อยผัวจับมือนอกพอได้สมแถวเปรี้ยวปากเจ้าคิดเอาดื้อเมียจ้าปล่อยผัวหลอดแน่ดีกว่าสิไปปล่อยแง่ปล่อยขี้กระปอบสิหายสิดาผ่าใดคุณผัวก็ยอมกับปีนเงี้ยพร้อมกันได้ลอยจักเกือบกันนั่นคุณก่อนขอบคุณมากนะคะโอ้ยมีจะพูงมากครับวันนี้ก็จักเสียแม่ไหนเนาะใส่เข้ามาขอบคุณแล้วกันนะครับตำนานตลกน่าจะเรียกว่าตำนานแล้วล่ะไปแล้วตำมาเดินแล้วเนาะปีนากับ70เสียงอีสานนะครับปีนี้69โดยเส้นทางของวิชาชีพตลกวิชาชีพหมอลำอาจจะมีบางช่วงที่เราได้อยู่ร่วมกันได้แสดงร่วมกันแล้วก็อาจจะมีบางเวลาที่ต้องแยกทางกันนะฮะแต่ด้วยหัวใจศิลปินสักวันหนึ่งก็ต้องได้เจอกันอย่างที่ปอยฝ้ายบอกนะฮะอย่างวันนี้ก็ดีใจที่เรามีเวทีไม่ต้องคำหมอลำฟังเพชรอย่างน้อยก็เป็นจุดนัดหมาย
เราจะแยกย้ายจากกันแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งก็ได้โคจรมาเจอกันมื้อนี้มากว่าเต็มทีมแต่ก็ยังสร้างสีสันให้มวลซื้นได้นะครับครับแม่นมาเต็มทีมกับประมาณนี้แหละครับครับก็หวังว่าเอานี่มันเทียร์2เฮาสําหรับทําเฮาเทียร์2เฮามาเทียร์1มากกับมาหลายคนเนาะไปคุยกันอยู่บ้านไปโอเคๆครับกรรมการก่อนหวังว่าผลงานของยายแหลมของปล่อยฝ่ายนะครับชุดใหม่จะสิประสบความสําเร็จและก็ที่สําคัญก็คือสิริซอยกันสร้างสรรค์พวกมวลซื้อในพี่ให้น้องอีกนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับสนุกดีครับอยากลุกขึ้นเต้นอยู่เกรงใจปล่อยไฟปฏิวาโอ้ยแม่ใหญ่ลุกขึ้นมาเต้นใส่ยังเนาะเพลงคอยปฏิวาเมื่อนี้มวลมีความสุขนะคะได้หัวเราะอย่างใดเฮากับมาซอยกันดูแลบ่ว่าทั้งนักร้องหมอลำตลกอีหยังก็ตามเวทีนี้ขอให้ศิลปะภาคอีสานบ้านเฮาได้ยืนหยัดยืนยงนะคะกับลูกกับหลานรุ่นหลังค่ะให้เขาได้มีกำลังใจนะคะจังใดเฮาก็ซอยกันดูแลเด้ออย่าถิ่มอย่าปากันขอให้โชคดีเด้อค่ะเด้อขออวยพรให้ดีดีเป็นตายืนอยู่เด้ภาษาสุขภาพเด้อเลยว่าจะเก็บจะจนขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้กิจปงล่างได้มีโอกาสได้พ่อคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้มีปงล่างสะอ่อนอีกบุคคลหนึ่งทั้งหลายท่านที่เขาได้มีโอกาสได้เห็นทางทีวีครับเสียงอีสานคือคณะหนึ่งที่ผมตอนนั้นผมก็ยังเป็นศิลปินใหม่ๆเป็นเด็กหน่อยยังเล่นปงล่างใหม่ๆผมก็ถือเอาเสียงอีสานเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เวลาผมเฮ็ดอย่างเวลาเฮ็ดวงผมก็ถือยึดถือเสียงอีสานเป็นแนวทางในการเฮ็ดให้มีอาชีพมือนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้ถือแม้ถึงบ่ได้สอนได้หยังกันแต่ว่าผมถือว่าเป็นครูของผมนะครับมื้อนี้ขอบคุณหลายที่มาอยู่บนเวทีแห่งนี้หลายๆด้วยครับอาจารย์ทั้งท่านครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแย่แล้วแก่เราหนาวจริงหนาวอีกไปเลยครับขอบคุณคุณก็พอเด้อครับโอกาสหน้าพอกันไหมกินกล้วยจะห้าวไปโอ้กูช่วงไว้อยู่กล้วยนั่นจะรู้เจ็บไปให้อยู่บ่ว่ามาถึงฮอกกระต้มแม่กินดิบเลยตัวจะฮอกกระต้มสักบาทเนี่ยนึงวันนี้ต้องขอขอบคุณยายแหลมยายปล่อยฝ่าและยายสอนที่มาสร้างความม่วนซื่นและเสียงหัวเราะให้กับกรรมการและคุณผู้ชมทุกท่านได้มีความสุขกันยังไงก็ขอให้ทั้ง3ท่านอยู่เป็นขวัญใจแฟนคลับตลอดไปเลยนะครับมาถึงวงดนตรีสุดเซอร์กลุ่มนี้พวกเขาพากันเดินทางไกลมาจากเมืองย่าโมเพื่อมานำเสนอตัวตนที่เขาเป็นและทำในสิ่งที่เขารักว่าแต่พวกเขาจะมาโชว์อะไรจะหยิบหมอลำมาผสมผสานกับดนตรีแนวไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับเชิญทางนี้เลยค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้มีชื่อวงว่าเซิงซางเดอะซีรีส์เซิงซางเดอะซีรีส์ไม่เป็นอำเภอปะคะใช่ครับอำเภอหนึ่งอยู่ไหนจังหวัดนครราชสีมาโคราชค่ะใกล้กรุงเทพกับอุดรนะคะเชิญค่ะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับพวกเราเซิงสางเดอะซีรีส์ครับมาจากอำเภอเซิงสางจังหวัดนครราชสีมาครับเซิงสางเดอะซีรีส์ใช่ครับมันคืออะไรพวกเราคือเรื่องราวของคนในอำเภอเซิงสางครับพวกเราเคยถ่ายทอดทั้งการไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทำเป็นบทเพลงทำเป็น MV นะครับเลยตั้งชื่อวงว่าเซิงซางเดอะซีรีส์ครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็รับตำแหน่งอาชีพครูนะครับสอนวิชาสังคมศึกษานะครับนอกจากเป็นครูแล้วก็ยังเล่นดนตรีครับแล้วก็ชอบแนวเพลงทั้งอีสานแล้วก็ฮิปฮอปครับเมื่ออยู่โรงเรียนก็เอาดนตรีนะครับไปเปิดให้เด็กๆฟังประมาณว่าเหมือนอยู่ในผับครับสร้างสีสันให้กับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบครูโทนี่ครับใครอยากได้เกรด4ยกมือขึ้นก็จะประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากให้พี่น้องชาวอำเภอเสิงสางนะครับมาร่วมส่งกำลังใจให้พวกเราทำโชว์ออกมาให้มันน่าสนใจที่สุดเพราะว่าพวกเราคือตัวแทนของอำเภอเสิงสางครับผมครับวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราครับ
วันนี้นะครับพวกเราจะมานำเสนอการผสมผสานนะครับระหว่างแนวเพลงหมอลำแร็ปแล้วก็บีทบ็อกซ์ครับโอ้อยากชมแล้วครับอยากชมครับวงเสิร์งสางเดอะซีรีส์นะครับครับเชิญเลยครับมาบ้านเฮานี่ฟีลกว่าบ้านเฮานี่ฟีลกว่าบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮานี่ฟีลกว่าบ้านเฮานี่ฟีลกว่ามีทุ่งนาที่สดใสบ้านเฮานี่ฟีลกว่ามีเถียงนามีรถไถบ้านเฮานี่ฟีลกว่ามีปลาที่จกไหบ้านเฮานี่ฟีลกว่าฟีลกว่าจะรู้ไหมเย้เออฟีลกว่าเคยเกิดอยู่บนเป็นดินของภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่คอยนั่นจะสืบสานมือนี่มาโลดแล่นมาแม่นได้มาล่างผ่านตั้งใจฟังกันเด้อพี่น้องมื้อนี้สิห้องคำหวานแต่กี่บ้านเฮาเขามักไปฟังนำมีงานบ้านใดคอยก็ไปฟังนำไปฟ้อนไปเหย้าผ้าสาวไปฟังลำสวรรค์บ้านหน้ามาเด้อมาฟังลำแต่สุมือนี่วิธีเริ่มเปลี่ยนไปฮิปฮอปเพลงแล้วฟังแล้วก็ติดใจคอยสีแล้วภาษาอีสานลองก็คงบ่ผิดไผคอยต้องการที่สื่อสารผสมประสานมันผิดไหมเย่ฟังลำมาฟังแล้วก็ได้ฟังลำมาฟังแล้วก็ได้สิฟังจังใดมันก็มักคือเก่าแยกเสียงเพลงเด้อเจ้าเด้อเจ้าโอ้ยเด้อเจ้าเด้อเจ้าบ้านเฮาสิมีสีสันเอาเพลงลับมาผสมหมอลำจังหวะมันฟังแล้วถูกใจฮิปฮอปสไตล์ชาวไทยบ้านฮิปฮอปสไตล์ชาวไทยบ้เห็นวงเสริงสางเดอะซีรีส์แล้วคิดถึงในตอนที่ครูบรรจุใหม่ๆก็รวมตัวกันตั้งวงประมาณเดียวกันนี่แหละในช่วงนั้นมันจะมีพลังมากพลังในการสร้างสรรค์นี่เยอะมากแต่ปัญหาก็คือมันอาจจะยังขาดความพร้อมได้หลายอย่างก็ดูเหมือนว่าเสริงสางเดอะซีรีส์วันนี้จะมีอาการคล้ายๆครูในวันนั้นนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆเราอาจจะยังไม่ลงตัวทุกอย่างเสียงกลองกับเสียงคีย์บอร์ดมันอยู่ในเครื่องเดียวกันเวลาลดเสียงกลองคีย์บอร์ดก็ลดด้วยเวลาลดเสียงคีย์บอร์ดเสียงกลองก็ลดด้วยทีนี้พอเสียงกลองมันไม่หนักพอเนี่ยมันก็ทำให้น้องซึ่งเป็นนักร้องนำเนี่ยเจอปัญหาพอสมควรในขณะร้องนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยน่ายกย่องมากก็คือพลังในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนอแล้วก็พลังของครูทนเนี่ยซึ่งมหาศาลมากนะฮะแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะฮะท่ามกลางความครูเดาว่ายังไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การทำงานของพวกเรานะฮะคนร้องนะฮะนักร้องลีลาน่ารักกำลังพอดีเลยคือตอนยืนอยู่อย่างเงี้ยก็ดูเป็นแบบธรรมดาไม่คิดว่าเวลาแสดงออกมาแล้วจะเด่นขนาดนี้หนูประสบความสำเร็จนะเพราะว่า
คุณแม่นี่เป็นคนที่ไม่ถนัดในด้านแบบนี้ถนัดแต่หมอลำมากกว่าแต่ทำให้แม่เนี่ยแบบคึกคักแล้วชอบอยากเต้นได้เก่งค่ะแล้วก็ทำนองดนตรีที่หามาเนี่ยก็คือเป็นทำนองดนตรีอีสานบ้านเฮาก็คุ้นๆ คุณแม่ก็ฟังออกและคิดดีนะฮะวันนี้ชอบไอเดียไม่ค่อยได้เห็นวงอย่างนี้คือเอาตังหวายมาใส่กับแร็ปแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแร็ปแล้วเล่นใส่ดนตรีสดส่วนมากก็จะเปิดบีทเปิดบล็อกเอานะครับแล้วก็โดยมาใส่พอเรามาใส่ดนตรีสดผสมกับอันนี้มันก็กลิ่นอายนึงมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เห็นคนที่ร้องแร็ปแล้วเล่นสดไปด้วย แต่นี่มันมีท่อนดนตรีสดแล้วก็มีท่อนเข้าหมอลำอีก เข้ากันตรึมอีกมีบีทบล็อกเข้ามาอีกไอเดียดีอะฮะไอเดียดีเพียงแต่ต้องเพิ่มเติมให้มันดูมีความรู้สึกว่าองค์ประกอบต่างๆถ้ามันเป็นกองสดหรือว่ามีคนทำจังหวะโดยใช้บีทบ็อกซ์ต่างหากเลยอันนี้ก็จะมีเท่อีกเหมือนกันเราใช้บีทบ็อกซ์แต่ว่าใช้เครื่องดนตรีสดพวกนี้มันก็จะสมบูรณ์มากแล้วก็ผมว่าไปได้ดีถ้าทำให้มันดูซาวออกมาดีๆผมว่าสุดยอดแน่นอนแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมคืออารมณ์ของพวกเราตอนนี้มันอาจจะนิ่งๆมือเบสมือพินมือกีตาร์ใส่ให้มันพอถึงท่อนอะไรต่างๆอาจจะเป็นเรื่องซาวอย่างที่ครูบอกนั่นแหละเพราะว่าซาวมันไม่หนักพอไม่หนักอารมณ์ก็ไม่ส่งเราอยากให้คนดูสนุกเราก็ต้องสนุกก่อนบนเวทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนุกเราไม่มีความสุขคนดูก็ไม่มีความสุขไปกับเราด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ให้ผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับเขามีพลังดีนะพลังความตั้งใจพลังความตั้งใจคุณคุณได้นี่โมแค้นข่อยสังเกตเบิ่งแอวเด้อพี่น้องเด้อวันนี้แอวจะเวลาว่างๆแม่จะหัดเพลงให้หนูค่ะเอาเวลาไม่ว่างแม่ทำอะไรคะลูกนอนค่ะ